งวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดนี้เอาอีกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้ดูนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสูตรนี้ไม่บอกนะครับอาจารย์ถูก3งวดแล้วนะครับอาจารย์บุญชูนะครับ มั่นใจแค่ไหนเอา90ไปเลย 90% สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำเหมือนนะครับเวลาว่างๆนะครับของทีมงานเรานะครับหลังจากที่ออกจากที่ทำงานหมู่บ้านมานะครับก็ทำแหวนนะครับผมทำแหวนหางช้างนะครับแหวนหางช้างนะครับตอนนี้เราก็พักอยู่ที่ศาลาพักญาตินะครับหรือว่าศาลาเมนนะครับที่เห็นใบไม้เต็มแบบนี้ก็ทางคนอีสานหรือว่าบางหมู่บ้านถือเคล็ดนะครับถือเคล็ดเพราะว่าห้ามทำความสะอาดจะถือว่าเป็นลางหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์เห็นยังครับนั่งเล่นนั่งเล่นเห็นยังครับอาจารย์นั่งเรียนครับคือมีสมุดหนังสือนิดหน่อยกับหนังสือคำนวณเลขครับหนังสือคำนวณเลขคือวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดวันนี้28นะครับพอดีพักอยู่ที่สถานที่เหมาะด้วยนะครับสถานที่ดีด้วยนะครับอาจารย์ในเด็กตัวไหนเนี่ยใส่สามหางครับโอ้ใส่เห็ดวิธีเดินร่องมือเอาเดี๋ยวอาจารย์แม่ครับผมอาจารย์นี้ถูกตั้งแต่มาทัวร์ถูกมาแล้ว3งวดนะครับหยุดเลือกไอ้งวดอยู่ที่บ้านก็ถูกแล้วนะครับมางวดอยู่ตรงนี้มางวดที่เรามาทัวร์งวดที่แล้วก็ถูกนะครับงวดนี้เอาอีกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้ดูนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสูตรนี้ไม่บอกนะครับไม่บอกแล้วอาจารย์จะคำนวณก็เหมือนบอกว่าคนหมุนอยู่บางกอกคนซื้ออยู่บ้านนอกนะครับจะถูกได้ไงนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังคำนวณอยู่นะครับวันนี้ทำแบบแนวทางแล้วก็พอขำๆนะครับพออาจารย์ให้มาแล้วนะครับนี่นะครับ9645ไอ้ที่วงกลมนี้หมายถึงอะไรครับอาจารย์ตัวเน้นครับตัวเน้นตัวเน้นโอ้94มาแน่นอนไม่รู้ครับงวดเป็นแนวทางครับแนวทางแนวทางงวดที่แล้ว38 83 8353ถูกนะครับอาจารย์ถูกอาจารย์ถูก3งวดแล้วนะครับอาจารย์บุญชูนะครับ วันนี้คำนวณครับเป็นสถานที่ที่ดีด้วยนะครับนอนฝันนอนหลับเพิ่งตื่นนะครับตื่นมาก็มาให้โชคให้ลาภกับแม่เลยนะครับก็เป็นทำแหวนนะครับเราพักสลายแบบนี้แล้วก็อาศัยได้ชาร์จไฟนะครับผมชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์นะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับช้างเราอยู่ตรงไหนเนาะนะครับยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปผูกไปมัดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมไม่อาจารย์บุญชูให้เลขนะครับ949645นะครับจะพาไปดูน้องช้างนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับนะครับผมก็พามาเดินป่านะครับเดินป่ามาหาช้างเรานะครับมาหาบัวตองเชือกแรกเลยนะครับบัวตองก็อาการดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่โดนขึ้นต่อยไปนะครับก็อาการบวมก็ลดลงนะครับหายเป็นปกติแล้วนะครับบุตองจ้าก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนลูกจ้าก่อนสวยจ้าก่อนเร็วไม่มีของกินนะครับน้องก็ไม่สวัสดีนะครับนะครับเป็นหญ้าพริกนะครับไรบัวบุตองจ้าก่อนจ้าดีๆอยากไปหาคำหมื่นนะครับยืม
ยืนเต้นยืนโยกนะครับอะไรนะอะไรจะบอกอะไรจะบอกอะไรควานเข้ามาใกล้ไม่ได้นะครับจะร้องเลยนะครับเฮ้าเสียงมาตรงมาตรงครับครับครับล่มดีนะครับผมล่มดีหญ้าก็ดีนะครับนี่นะครับเป็นหญ้าเพชรนะครับเป็นหญ้าเพชรอยู่ห่างจากขมืนนี่เขาก็จะไม่ค่อยกินหญ้าไม่ค่อยกินอาหารสักเท่าไหร่นะครับมันจะเดินวนไปวนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊ของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับหญ้าสวยมากๆเลยนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับโอ้นู่นครับผมเขาเหมือนอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับผมตรงนู้นนะครับไกลๆนู้นนะครับเขาเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับล่มยูคานะครับยืนอยู่ใต้ล่มยูคานะครับหญ้าเยอะมากๆเลยนะครับตรงที่เขาเหมือนอยู่นะครับเป็นหญ้าเขียวๆนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับอากาศก็ช่วงเช้าๆจะหนาวนะครับช่วงบ่ายๆมาจะร้อนนะครับร้อนมากๆเลยต้องอาศัยร่มเงานะครับตรงนี้เราพักอยู่ที่สถานที่วัดนะครับเพราะว่าพอได้ชาร์จแบตนะครับผมชาร์จแบตชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์นะครับพอได้มีไฟใช้ตอนกลางคืนนะครับผมเสียบแบตชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จแบตหัวไฟฉายแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับผมสระน้ำเวลาให้ช้างได้ดื่มน้ำอาบน้ำนะครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยพักในศาลาแบบนี้นะครับถ้าไม่ชาร์จแบตชาร์จไฟนะครับส่วนมากเราจะมาตอนช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราจะพักตรงศาลานะครับผมศาลาเมนแบบนี้นะครับตั้งแต่มาจะเข้า1เดือนนะครับเพิ่งพักวันนี้วันแรกนะครับพอได้ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่นะครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์อันนี้ครับเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเมมชนิดแบบเมมสมัยเก่าเมมสมัยเก่าใช่เพราะว่าเขาสมัยเก่าแบบเขาสมัยเก่าโอ้แบบสมัยเผาฟืนบ่เป็นเผาฟืนเป็นเผาฟืนตรงนี้ที่ขึ้นมาดูตรงนี้ข้างนี้ตรงนี้ที่ขึ้นใช่ทางนี้มันคือที่เขาจะง่ายเหมือนเขากำลังเหมือนเขาใช้งานอยู่ใช่ไหมบางที่น่าจะใช้อยู่นะบางพื้นที่ถ้าไม่มีเมนจะใช้แบบนี้นะครับโอ้นะครับคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักครับผมเคยเจอแต่แบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอาจารย์ฟันธงได้เลยอาจารย์ฟันธงได้ไหมครับมั่นใจแค่แนวทางมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจแค่ไหนเอา90ไปเลย 90% อื้อหือนะครับแม่นะครับผมวันนี้นะครับอาจารย์ของเราใบแนวทางให้นะครับแนวทางให้94 96 45นะครับแค่แนวทางครับบอกว่าถูกมาแล้ว3งวดนะครับรอดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปขำๆนะครับผมคลิปขำๆคลิปคลายเครียดนะครับผมบรรยากาศบริเวณนะครับสถานที่ที่เราพักนะครับผมก็ถ่ายให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณคุณพี่คุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ